ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูบ้าบินคีโตเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมจีขนมบ้าบินบนกระทะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขนมบ้าบินก็เริ่มมีกลิ่นหอมพร้อมสีสันที่น่าทานพร้อมเสิร์ฟกันแล้วไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราสกู๊ปลงบนกระทะนะฮะแล้วก็กดให้แบนๆตามสไตล์บ้าบินไทยเลยนะครับอันนี้ขึ้นสีสวยงามนะใช่เราจะเห็นว่าด้านนึงเริ่มขึ้นสีแล้วก็พลิกด้านได้เลยพยายามดูเขาหน่อยแล้วก็เนื้อเขาจะร่วนนะเมื่อเทียบกับบ้าบินทั่วไปตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นหอมๆจากบ้าบินกันแล้วล่ะครับทำการพลิกด้านได้เลยชิ้นที่สวยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาลงจานเสิร์ฟกันวันนี้จานเสิร์ฟเราเป็นจานสีเขียวแล้วก็มีใบเตยวางแบบนี้ค่ะโอเคตอนนี้ขนมบ้าบินก็สุกจนมีกลิ่นหอมพร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วล่ะครับนะครับพอเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้ก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะบ้าบินของเรามะพร้าวเน้นอย่างที่บอกนะเนื้อมันจะดูร่วนกว่านิดนึงนุ่มกว่านิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยแหละว่าผมว่าทำได้แบบนี้นี่ชาวคีโตเขาก็แบบแฮปปี้แล้วนะครับสี่ชิ้นแบบนี้บ้าบินคีโตเสร็จแล้วครับขนมหวานไทยๆสไตล์คีโตที่มีกลิ่นหอมของกลิ่นมะพร้าวและใบเตยมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มหนึบให้รสชาติความหวานมันเค็มละมุนลิ้นแบบแป้งน้อยน้ำตาลน้อยเหมาะจะทำให้คนที่คุณรักหรือว่าจะทำทานเองก็ดีต่อใจสุดๆบ้าบินคีโตเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมั่นใจเลยล่ะว่าบ้าบินสูตรนี้จะเป็นสูตรที่น้ำตาลน้อยมากๆจนถึงจุดที่แทบไม่มีเลยรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตด้วยที่น้อยจนกระทั่งชาวคีโตรับประทานด้วยได้อย่างมีความสุขค่ะครับผมเห็นเมนูแบบนี้ชาวคีโตก็ยิ้มกริ่มกันเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานคีโตอยากลองทานแบบนี้สูตรนี้ผมว่าอร่อยไม่แพ้แบบบ้าบินปกติเลยนะนะครับเพราะความหอมความหวานนี่เขาเรียกว่าลงตัวจริงๆนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา15:00 น.ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูบ้าบินคีโตขนมทาเล่นสไตล์ไทยที่นำมาทำรูปแบบคีโตที่ทำได้ง่ายๆแถมแป้งน้อยน้ำตาลน้อยยังไงถ้าอยากลองทำก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ลองทำทานกันได้เลยนะครับเมนูวันนี้ของเราจะทำพิซซ่าไมโครเวฟกันค่ะเด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะเนี่ยทำทุกอย่างในชามง่ายมากง่ายมากจริงๆสูตรนี้อยากให้ทุกคนเอาลองไปทำกันดู